จะมีใครเข้ามาไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับใครยังไม่นอนบ้างครับตอนนี้อยากไลฟ์ด้วยจังเลยวันนี้เดี๋ยวปอกขึ้นมาแป๊บเดียวครับปอกนอนไม่หลับก็เลยขึ้นมาไลฟ์เล่นๆว่าไงครับว่าไงวันนี้ปอกไม่ชินด้วยวันนี้ปอกมานอนห้องเพื่อนเพราะว่าเราเห็บเราเห็นไล่ตัวเองออกจากบ้านต้องไปนอนบ้านคนอื่นอาทิตย์หนึ่งฮะต่างสถานที่ก็เลยแบบนอนไม่ค่อยหลับโอ้ผมจิ้มตาโตเกียวในกรอบไหมครับ คือเสียงปอกยังอันนี้คือปอกหายโควิดแล้วนะแต่ว่ามันยังแบบมันยังมีไออยู่บ้างอ่ะมันแบบยังไม่100%อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทำไมนอนกันดึกจังทำไมนอนกันดึกจังตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยจะ2:00แล้วจะ2:00แล้วทำไมยังไม่นอนกันครับใช่พี่เป็นลองโควิดอ่ะมันตอนเป็นโควิดมันไม่ไอแต่ว่าพอหายแล้วอ่ะมันดันแบบไอแต่ไม่เจ็บคอนะแต่มีเสลดอยู่ในคอมันก็จะแบบเสียงต่ำๆแบบ หน่อยทำยังไงถึงจะให้เรานอนหลับได้อะไม่อยากนอนมากเลยหนูก็เป็นอยู่ตอนนี้แต่เริ่มบางลงแล้วอิจฉามากเพราะว่าแบบพอปอกแบบเสียงเป็นอย่างเงี้ยพอปอกเสียงเป็นแบบเนี้ยเวลาจะร้องเพลงขึ้นเสียงสูงอะมันก็เลยทำให้แบบขึ้นไม่ค่อยได้อุ้ยพี่ถาครับสวัสดีครับทำไมพี่ถายังไม่นอนฮะทำไมนอนดึกจัง2:00แล้วพี่ถาปอกเสียใจปอกไม่ได้เอาหนังสือมาอ่านด้วยปอกอยากอ่านต่อมากเลยอะแต่ปอกแบบไม่ได้ยกมาเพราะว่าสวัสดียามดึกผมนอนไม่หลับครับวันนี้จะมานอนที่อื่นต่างสถานที่ก็เลยแบบไม่ค่อยชินพี่นิตาสวัสดีครับสวัสดีครับหรือต้องพูดว่าอรุณสวัสดิ์ยังแค่2:00อยู่ยังไม่เช้าจบพอผมจิ้มตาทุกคนทำไมถึงจะนอนหลับได้วันนี้ป๊อกมานอนบ้านเพื่อนครับเพราะว่าเราละเห็นตัวเองออกจากบ้านมาเป็นเวลา1อาทิตย์เท่ากับว่าอาทิตย์นี้ป๊อกต้องเป็นนอนบ้านคนนู้นที2วันคนนี้ที3วันอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเป็นหลักเป็นแหล่งกลับบ้านไม่ได้เศร้าไม่ใช่หนีเที่ยวที่บ้านปกติดโควิดกันทั้งบ้านก็เลยแม่ก็เลยแบบให้ไปนอนที่อื่นเพราะว่าที่บ้านก็จะเอาไว้แบบว่าเป็นสถานที่ซ่องสุมสำหรับคนติดโควิดทำไมยังไม่นอนทำไมพี่นิตายังไม่นอนฮะเนี่ยมันดึกมากแล้วนะทำไมยังไม่มีใครนอนกันพี่ถาก็ไปนอนได้แล้วแล้วผมก็จะไปนอนแล้วไม่ใช่ผมจะไปนอนแล้วสิผมกำลังนอนอยู่แต่ผมแค่นอนไม่หลับเท่านั้นเองนี่ผมมีเพื่อนด้วยนะเห็นไหมเป็นน้องแมวเดี๋ยวลงแล้วดีกว่าจะไปนอนนับแมวแล้วครับเพื่อจะได้หลับ
บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับพี่ถาสวัสดีครับพี่ดีตาออกไปละบ๊ายบายทยอยทำของแจกให้ถึงไงโอ้ยผมซาบซึ้งขอบคุณครับมีห้องโล่งๆของคนหนึ่งชื่อแม็กอะพี่แม็กก็เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ร่วมชะตากรรมไม่ใช่สิไม่ใช่ผู้ร่วมชะตากรรมคนที่โดนผมมัดมือชกบังคับตอนนี้ผมนั่งไล่แล้วว่าโอเค3วันนี้ผมไปห้องคนนี้อีก3วันนี้ผมไปห้องคนนี้พี่แม็กก็เป็นหนึ่งในนั้นไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายจะให้ดูหน้าสดฟิลเตอร์หายไหมไม่หายหรอนี่เมื่อกี้มันหายนี่ไงหายละสภาพแบบไม่ได้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย see you